ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV จัดรายการ The Daily Dose โลกการเมืองมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแน่นอนเราเน้นเรื่องของการต่อสู้ในภารกิจในการต่อสู้นี้คือภารกิจในการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกวีประชาไทยนะครับอันนี้ฮะต้องอ่านแล้วมันได้ passion มันได้แรงปรารถนาในการขับเคลื่อนต่อในการต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะถูกมองว่าในโครงสร้างอำนาจทางเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีทางคว้ามาได้ไกลเกินเอื้อมคำว่าไม่มีทางคว้ามาได้หรือไกลเกินเอื้อมเนี่ยนะฮะใช้คำเดียวอธิบายฮะelusive ฮะ elusive elusive นะ the establishment of true democracy in this country is so far elusive elusive แต่อย่างไรก็ดีอ่านบทความนี้อ่านกลอนนี้ก็มีกำลังใจนะฮะโดยนายเที่ยงนะฮะประชาชนต้องเป็นใหญ่กวีประชาไทยผมขออ่านนะครับค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วผมเป็นคนซึ่งอ่านกลอนอ่านกวีไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็จะพยายามนะครับโดยนายเที่ยงคนไทยส่วนใหญ่รู้ชัดจำสว่างมีบ้างน้อยนิดบอดตาใสดักดันอยู่ในกะลาเราชาติไทยไม่อ่านไม่เรียนรู้จะทำไมกูคือกูอันนี้จริงแล้วเขียนในตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์มีนายใหญ่กว่าชัดเจนเพียงชายตาก็เห็นทุกคนรู้เรื่องอ่อนไหวอย่าสนใจใครจะสู้บัดนี้ใครไม่รู้มาดูกันประชาชนต้องเป็นใหญ่ชาติไทยคือคนไทยใช่ความฝันเป็นความจริงแน่แท้จงเชื่อมั่นจับมือการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตไม่มีใครอยู่ก็ค้ำฟ้าหลังฝนตกแดดจ้าเห็นชัดหมดสัจธรรมความจริงอยู่ตรงหน้าอย่าท้อทดไม่สู้ก็ต้องหมดอันตรธานสังคมไทยมีปัญหาที่โครงสร้างจากบนลงล่างเรื้อรังมานานคนชั้นสูงกระดุมพีและทหารยึดครองบ้านโปรยเศษทานให้คนส่วนใหญ่ประวิงเวลาตาสว่างกันเถอะประชาชนเราคือคนมิใช่ทาสตาสีตาสาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันใช่ผักปลาหมดสมัยตื่นเถิดนะจับมือกันประชาชนเท่านั้นจะล้มเผด็จการอีกไม่นานรออีกนิดบรรลุฝันเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชนต้องมาช่วยกันแสงสว่างอยู่ที่นั่นปลายอุโมงค์นี่เป็นกลอนของกวีประชาไทยนะครับเป็นบทกวีของกวีประชาไทยโดยนายเที่ยงนะฮะประชาชนต้องเป็นใหญ่นะครับเอาจริงๆแล้วภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสำหรับผมเนี่ยมันคนละเรื่องกับภารกิจในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคคือในประเทศซึ่งมีระบบประชาธิปไตยซึ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยบางทีมันก็รู้มีรูปแบบของประชาธิปไตยซึ่งนำมาสู่การ dispense powerรูปแบบของประชาธิปไตยที่ dispense power หรือกระจายอำนาจจัดสรรปันส่วนอำนาจเนี่ยนะฮะซึ่งอดีตประธานาธิบดีปากีสถานอดีตผบ.ทบ.ปากีสถานเพอร์วิสมุชราฟเนี่ยเขาบอกว่าการเมืองมันคือ the dispensation of power มุชราฟเคยบอกไว้อย่างนั้นเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการกระจายอำนาจการแบ่งปันอำนาจอะไรที่จะทำให้พลเมืองมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าคุณจะดูในกรณีของฝรั่งเศสในกรณีของสหรัฐนะในกรณีของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยซึ่งมีรูปแบบทางการปกครองซึ่งแตกต่างกันเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมีการเลือกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมบางทีชีวิตทางด้านเศรษฐกิจมันก็เป็นไปตามยถากรรมแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสถาปนาให้ได้ก็คือความรู้สึกที่พลเมืองนั้นอย่างน้อยได้รู้สึกได้มีเพอร์เซพชันได้มีมุมมองว่ามีส่วนร่วมในยถากรรมนั้นๆในชะตากรรมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของตนเองในการเลือกผู้นำนะเพราะฉะนั้นนั่นคือเส้นทางซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสร็จแล้วการสร้างความเสมอภาคในแผ่นดินอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งได้ซ้ำไปบางทีเนี่ยมิติของชนชั้นวรรณะก็ยังดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของยกตัวอย่างอังกฤษหรือญี่ปุ่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักเท่าไทยแม้กระทั่งประเทศซึ่งมีประชาธิปไตยแล้วพอควรเนี่ยถึงเวลามิติของชนชั้นวรรณะก็ยังมีนะอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมิติแห่งชนชั้นวรรณะซึ่งสะท้อนออกมาผ่านฐานะรายได้ของประชาชนซึ่งเหลื่อมล้ำมากเหลือเกินมากกว่าไทยได้ซ้ำไปถ้าพูดถึงเศรษฐีแล้วก็คนยากคนจนเพราะฉะนั้นการสร้างความเสมอภาคเนี่ย
มันน่าจะเป็นโจทย์ซึ่งยากซะกว่าและถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยซึ่งกวีประชาไทยคนนี้นายเที่ยงได้เขียนกลอนนี้ในกวีนี้เนี่ยลงในเว็บไซต์ประชาไทยที่ผมสครอลให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะในยุคนั้นสมัยนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนักศึกษายกตัวอย่างอย่างคุณจุฑาทิพย์สิริขันธ์เนี่ยเป็นรุ่นหลานออกมาเคลื่อนไหวแล้วเขาก็นำเสนอมุมมองซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการศึกษาอ่านหนังสือที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Common Sense Common Sense ของ Thomas Paine เนี่ยซึ่งแพร่หลายอย่างมากในยุคสมัยที่มีการต่อสู้ใน Revolutionary War ระหว่างอาณานิคมสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับราชอาณาจักรอังกฤษสหราชอาณาจักรการต่อสู้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งเอกราชและมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยเอาจริงๆแล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเสมอภาคว่าชาวอเมริกันในช่วงปีคริสตศักราช1776นั้นพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนลุกฮือขึ้นมาสู้กับสหราชอาณาจักรเพื่อได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นอาณานิคมได้มีความเป็นเอกราชและเป็นประเทศของตนเองนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยบางทีมันจะตามมาหลังจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบางทีถึงเวลามันอาจจะได้แล้วแต่การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือมันอยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าเลือดสีเดียวกันสีแดงหมดทุกคนอย่างที่ไม่มีข้อยกเว้นนะฮะคนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการซึ่งศึกษาเรื่องชนชั้นนำมาเป็นเวลานานเนี่ยและมีงานออกมาที่มีคุณภาพตลอดเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มเนี่ยนะฮะก็คือศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระเวลาดร.เกษียรเตชะพีระสอนก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยอีลีทคิดยังไงอีลีทขยับยังไงมีผลต่อการเมืองการปกครองอย่างไรมันมีช่วงหนึ่งนะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแหละที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีการวางภาพนะการวางภาพให้ทัศนะของคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้การเมืองการปกครองซึ่งให้คิดไปว่าให้เชื่อไปว่ามันมีความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่สามารถทำได้สำเร็จในยุคสมัยปลายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหตุผลที่อาจารย์เกษียรเตชะพีระเขาเชียร์ให้เห็นในการให้สัมภาษณ์ The 101 World นะงานชิ้นนี้ดีมากดึงขึ้นมาดูอีกครั้งเนี่ยนะฮะงานชิ้นนี้เป็นงานของคุณวัจนาวรยางกูลซึ่งเป็นบุตรธิดาของคุณวัดวรยางกูลนะฮะกวีชื่อดังเนี่ยคุณวัดเข้าไปลี้ภัยในต่างแดนคุณวัจนาเขาทำงานเขียนงานเป็นชิ้นเป็นงานออกมาเขียนร่วมกับคุณสมคิดพุทธศรีนะฮะแล้วมีภาพโดยคุณเมธิชัยเตียวนะงานชิ้นนี้ลงใน The 101 World สัมภาษณ์อาจารย์เกษียรเตชะพีระที่อาจารย์เกษียรเขาสะท้อนออกมาเนี่ยก็คือว่าเขามองว่าการเมืองการปกครองยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีความเสมอภาคมันไม่สามารถบริหารชาติบ้านเมืองให้ประชาชนมีความรู้สึกเลยว่ามีประชาธิปไตยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งแบบไทยๆเพราะว่ามันเป็นยุคหลังเปลี่ยนผ่านรัชกาลมันเป็นยุคที่มีความสิ้นสุดลงของสิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระเรียกขานว่าเป็นภูมิพลคอนเซนแซสหรือฉันทมติกษัตริย์ภูมิพลซึ่งฉันทมติกษัตริย์ภูมิพลในมองของอาจารย์เกษียรเตชะพีระเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนพระราชอำนาจนำซึ่งทำให้ชนชั้นนำมีความเป็นเอกภาพและทำให้ประชาชนรวมทั้งนักการเมืองรวมทั้งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นมีความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นได้มาซึ่งพระราชอำนาจนำและเกิดขึ้นในยุคที่มีฉันทมติกษัตริย์ภูมิพลแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเป็นไปตามนี้ที่อาจารย์เกษียรได้อธิบายอาจารย์เกษียรก็บอกว่าในช่วงเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยมีการถอดรื้อเครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริย์เดิมอย่างมีนัยยะสำคัญคนที่เคยออกมาพูดในนามของสถาบันก็ได้ค่อยๆถูกลดบทบาทลงในขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายใหม่ขึ้นนะฮะซึ่งในเวลานั้นในปี2563เนี่ยศาสตราจารย์ดร.เกษียรมองว่าเครือข่ายนั้นยังไม่เกิดนะในปัจจุบัน consolidation ไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอาจารย์เกษียรก็บอกว่าในภาวะที่มีการเปลี่ยนเครือข่ายเนี่ยนะช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลเนี่ยอาจารย์เกษียรก็บอกว่ากลับไม่มีพระราชอำนาจนำเหมือนเดิมฉันทมติเดิมของชนชั้นนำเนี่ยยังอยู่ไหมในปี63ตอนที่อาจารย์เกษียรให้สัมภาษณ์ The 101 World เนี่ยอาจารย์เกษียรเขาบอกว่าสงสัยว่าไม่มีฉันทมติของชนชั้นนำ Elite Consensus ฉันทมติของชนชั้นนำแต่เดิมเนี่ย
สร้างขึ้นมาประมาณช่วงปีพุทธศักราช2520ถึงปี2530 10ปีและชัดเจนในปี2535นะก็คือธรรมเนียมแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบบไม่มีใครผูกขาดเหมากินคนเดียวนะแบ่งเขตใครเขตมันนะถ้าใครผูกขาดเหมากินคนเดียวคนนั้นก็จะโดนรุมโดยมีพระราชอำนาจนำในสมัยรัชกาลที่9เป็นสิ่งค้ำประกันการแบ่งเค้กอำนาจนั้นแต่ว่าจังเกษียณเขามองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนที่23เนี่ยตอนนั้นอยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกกล่าวหาว่าพยายามกินรวบนะละเมิดฉันทามติชนชั้นนำเพราะฉะนั้นก็เลยลุมเดยลุมยำชนชั้นนำก็เลยลุมยำอดีตนายกทักษิณในยุคในช่วงปลายคุณทักษิณในปี48-49คราวนี้สถานการณ์ปัจจุบันมันมาถึงสภาพอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าอย่างน้อยในระยะเปลี่ยนผ่านไปแล้ว 4-5 ปีมาจนถึงปี63เนี่ยในช่วงนั้นศาสตราจารย์ดร.เกษียรมองว่ายังไม่มี elite consensus ใหม่ซึ่งมันก็นำมาสู่ความที่เสถียรภาพการเมืองการปกครองในยุคนั้นไม่เกิดมันมีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่สมัยที่มีการยึดอำนาจหลังจากนั้น 2-3 ปีเสร็จแล้วพอมีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีการเมืองการปกครองซึ่งไม่ค่อยมีเสถียรภาพมันสั่นสะเทือนในช่วงที่หาฉันทามติใหม่จังเกษียรก็อธิบายต่อเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยฉันทามติกษัตริย์ภูมิพลคือคำว่าระบอบประชาธิปไตยและอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการทำให้ประชาธิปไตยเชื่อมกับความเป็นไทยแบบอนุรักษ์นิยมและเป็นการผนึกสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยเข้าด้วยการภายใต้เงื่อนไขคือประชาธิปไตยที่ไปไม่สุดและสถาบันกษัตริย์มีอำนาจนำนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยมันนำมาสู่สิ่งที่นักประวัติศาสตร์เมื่อมองย้อนกลับไปถึงวันนั้นจากเวลานี้เนี่ยก็จะมองว่ามันนำมาสู่สถานการณ์ที่ไร้ฉันทามติใหม่การที่ไม่มีฉันทามติใหม่เนี่ยมันนำมาสู่การเมืองการปกครองซึ่งไม่เสถียรเท่าเดิมส่วนการเมืองการปกครองในอนาคตจะเสถียรกว่าในวันนี้หรือไม่ก็ต้องลองนั่งคิดวิเคราะห์และเชื่อมไปถึงประวัติศาสตร์ในอดีตและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาฮะยังมีอีกหลายประเด็นทูน่าหยองตาบางแบบังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์Top Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 Voice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัยไทเวกกระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท
Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th มีสนทนาไซไฟนะครับเป็นเพจซึ่งน่าสนใจนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าเขามีมุมมองใน Facebook Talk Sci-Fi เพจของเขาเกี่ยวกับหนังโปรดของหลายๆคนแห่งยุครวมทั้งตัวผม Neo เป็นคาแรคเตอร์ซึ่ง Keanu Reeves เล่นเป็นพระเอกของ Matrix ต้องการที่จะเข้าไปทะลุทะลวงเครือข่ายอำนาจของเผด็จการสูงสุดที่มีสถาปนิกใหญ่ที่ออกแบบโครงสร้างซึ่งเหมือนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์เนี่ยเป็นเพียงฐานแบตเตอรี่มันก็จะมีเป็นเหมือนยวงเหล็กเนี่ยอลูมิเนียมเชื่อมมาถึงสมองเนี่ยแล้วก็ใช้คนเป็นแบตแล้วก็ป้อนข้อมูลในเชิงจินตนาการเข้ามาแล้วเวลานอนหลับก็จะนอนหลับอยู่ในฝันเนี่ยแล้วก็ถูกดูดหัวเป็นแบตเตอรี่เนี่ยในเรื่องเนี่ยนะฮะก่อนที่บรรดาเนโอและพวกจะถูกปลุกให้ตื่นเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตมีจินตภาพและสามารถจินตนาการใช้ชีวิตอย่างสันติได้คราวนี้แน่นอนก็คือว่าเรื่องของ Matrix เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยถูกดึงออกมาและให้ทราบสภาพตนเองว่าถูกใช้เป็นเพียงแบตเตอรี่ให้กับระบบแล้วก็ต้องลุกคือขึ้นมาแล้วก็ทำลายสิ่งที่อาร์เคเทคได้สร้างไว้แต่เอาจริงมันก็ทำลายได้ไม่ค่อยสำเร็จนะฮะหลังจากที่มีการเผชิญหน้าเพราะมันมีการรีบูตระบบขึ้นมาอีกรอบได้เสมอแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Matrix มันไม่ใช่ตัว Neo สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Matrix เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งเล่นโดยคนนี้โจพันโทลิโอโนนี่คือดารานักแสดงคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้เป็นตัวร้ายเพราะว่าเขาทรยศพรรคพวกแล้วมันมีฉากนึงซึ่งเขานั่งกินสเต็กเนื้อกำลังแบบเลือดหยดซิบๆเลยน่ากินมากมีเดียมแรร์เนี่ยนั่งกินสเต็กแล้วก็ดื่มไวน์ในระบบในขณะที่ตนเองถูกใช้เป็นแบตเตอรี่เนี่ยและเขาบอกกับ Neo ว่าเขาภูมิใจในการเป็นทาสของเขาเพราะว่าถ้าเขาถูกปลดแอกเนี่ยปลดแอกไปก็ไม่มีจะกินอยู่ดีไม่รู้จะปลดแอกไปทำไมอยู่ในเมทริกซ์เนี่ยเป็นทาสเนี่ยอย่างน้อยมีสเต็กกินมีไวน์ดื่มมีหนังดูมีสตรีให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพันโทลิโร่คาแรคเตอร์นี้เนี่ยเขาทำให้สนทนาไซไฟเขาเขียนอธิบายออกมาถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับความเป็นทาสทาสประเภทไซเฟอร์เนี่ยเล่นโดยโจพันโทลิโอโนเนี่ยนะที่ปลดปล่อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไปเนี่ยจึงพอเข้าใจได้เข้าใจในผลประโยชน์ที่นายทาสหยิบยื่นให้เขาและสันดานความเห็นแก่ตัวของเขาแต่สำหรับทาสที่ไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรเลยเนี่ยที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วยังไม่ยอมไปนั้นมีอยู่จริงหรือก็ต้องบอกว่ามีจริงและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคงมีตัวแปรมากมายอาทิอาจเพราะเขายังไม่ได้รับข้อมูลความจริงหรือความไม่ชอบธรรมที่หนักแน่นพอหรือมากพอที่จะตัดสินใจหรือถูกหลอกให้เป็นทาส
จนชินฝังลึกไปแล้วเมื่อถูกปล่อยแล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองได้เคว้งไม่รู้จะทำยังไงต่อกับชีวิตดีจู่ๆอิสระจึงปรับตัวไม่ได้นะฮะทาสประเภทไซเฟอร์ที่ปลดปล่อยไปแล้วยังไม่ไปเนี่ยจึงพอเข้าใจได้นะในเชิงผลประโยชน์นะฮะสนทนาไฟเขาสรุปต่อบอกว่าเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกเอามาขังเลี้ยงใช้งานจนเชื่องยาวนานถ้าจู่ๆปล่อยอิสระสู่ป่าอีกครั้งก็อาจจะกินเองไม่ได้ทันทีประเภทนี้จึงอาจต้องใช้เวลาค่อยๆปรับตัวค่อยๆเปลี่ยนแปลงต่อไปจะเห็นว่าแมนิโอเองรู้ความจริงแรกๆก็ช็อกและไม่อยากจะเชื่อต้องปรับตัวอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเข้าที่เข้าทางแต่ถ้าประเภทที่ได้รับความจริงชัดๆแล้วได้รับโอกาสทุกอย่างแล้วแต่ยังกลับพยายามปิดหูปิดตาไม่ยอมรับทั้งพยายามบิดเบือนอีกต่างหากและยอมที่จะอยู่ในโลกปลอมๆต่อไปกระทั่งยังกล่อมตัวเองว่าตนนั้นเป็นคงฉลาดอยู่ก็นับว่าเป็นคนโง่เขลาบริสุทธิ์เกินเยียวยาของจริงซึ่งต้องยอมรับว่าคนประเภทนี้มีอยู่จริงตามธรรมชาติเช่นกันผมกลับมองว่าในสถานการณ์ในเมทริกซ์เนี่ยดูจากผลลัพธ์ของการต่อสู้ของนีโอเนี่ยและพรรคพวกเนี่ยไซเฟอร์เนี่ยทำถูกเพราะว่าพอปลดแอกแล้วปรากฏว่าตกลงนีโอและพรรคพวกได้อะไรคือเราดูหนังเรื่องนี้เราจำไหมว่านีโอและพวกได้อะไรยกเว้นตายเป็นเบื่อฉากที่ทุกคนจำจากเมทริกซ์เนี่ยถ้าไม่เชื่อผมนะกลับไปดูอีกทีฉากที่เราจำคือฉากไหนเราจำสองฉากเราจำฉากที่เผชิญหน้ากับอาร์คิเทคแล้วอาร์คิเทคเทศให้ฟังเสร็จแล้วเราก็จำอีกฉากหนึ่งซึ่งไซเฟอร์เนี่ยเขาหั่นสเต็กดื่มไวน์เราจำฉากนั้นนะต้องทบทวนความจำกันดีๆนะฮะพูดถึงการเมืองการปกครองและผลประโยชน์จากการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ซึ่งครอบครองโลกใบนี้โดยปริยายโดยที่เป็นสัตว์อันประเสริฐซึ่งปกครองโลกใบนี้อยู่เนี่ยมนุษย์ก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะแสวงหาแนวทางในการที่จะหาโอกาสในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโอกาสในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือการสร้างพลังงานเพื่อนำมาสู่การรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมนุษย์นั้นมีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องทำให้เราใช้โทรศัพท์มือถือที่มีถ่านที่ชาร์จแบตแล้วก็ใช้ได้นานสะดวกหรือแม้กระทั่งการขับรถยนต์ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานเบนซินพลังงานดีเซลการหาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้โดยที่เป็นการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติขุดลงไปใต้แผ่นดินในแบบที่เอาฟอสซิลฟิวมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมถึงขั้นต้องหยุดนโยบายต่างๆเหล่านี้ในการเลือกตั้งปี2020เนี่ยประธานแคนดิเดตประธานาธิบดีในเวลานั้นของพรรคเดโมแครตเนี่ยโจไบเดนเนี่ยเขาหาเสียงแล้วเขาหลุดพูดไปว่าเขาจะเลิกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหมดเลยเขาจะเอากรีนเต็มๆแบบเกรตาตุนเบิร์กเขาจะเอาแค่โซลาร์ฟาร์มกับวินเอเนอร์จีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ความผิดพลาดในการหาเสียงในลักษณะนั้นเนี่ยมันทำให้คนอเมริกันเชื่อว่าเฮ้ยตกลงแล้วเดี๋ยวเขาจะตกงานกันทั้งหมดเลยไหมถ้าเขาทำงานในโรงงานพลังงานถ่านหินอะไรเงี้ยเขาอยู่ในเหมืองแร่ซึ่งทำงานเป็นอุตสาหกรรมด้านถ่านหินเขาตกงานกันหมดเลยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนซึ่งเขาทำงานในบริษัทซึ่งแฟรกขุดเจาะแบบเนี้ยแบบคลิปนี้ให้ดูเนี่ยกราฟิกเนี่ยขุดลงไปใต้ดินเนี่ยผมดึงมาจาก First TV เนี่ยแคปให้ดูฟรีสเฟรมให้ดูเนี่ยนะขุดลงไปใต้ดินเนี่ยแล้วก็ยิงน้ำเข้าไปแล้วก็ดึงทรายที่ขุดมาเนี่ยขุดมาจากยกตัวอย่างมอลรัตเพนซิลเวเนียหรือวิสคอนซินไปขุดทรายมาเอาทรายมาใช้ในการยิงเข้าไปยิงกับน้ำเข้าไปด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยที่ทำให้คนอเมริกันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางต่อไปเนี่ยอเมริกาเขาสร้างงานได้เขาพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาอิรักตะวันออกกลางไม่ต้องพึ่งพาซาอุดิอาระเบียมันเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยการที่ไปบอกว่าจะเลิกเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่โง่เขลานะมันไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและมันทำให้สหรัฐอเมริกาเสียผลประโยชน์
วันนี้ผมก็เลยเอาคลิปต่างๆมาให้ดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย fracking มันสามารถทำได้อย่างสะอาดและที่มีการขุดเจาะเป็นหลุมบ่อ fracking ลงไปเนี่ยลงไปลึกเนี่ยนะฮะมันก็มีการทำมาเยอะแยะมากมายเป็นกี่แสนกี่หมื่นหลุมซึ่งสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและปลอดภัยในที่นี้มันนำมาสู่ทั้งทรัพยากรที่มนุษย์ต้องใช้และวิธีการขุดทรัพยากรที่สร้างงานและต้นทุนต่ำและใช้เทคโนโลยีสูงและทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ต้องพึ่งพานะประเทศอีกกลุ่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้น fracking เนี่ยมันกลายมาเป็นจิตวิญญาณของความเป็นอุตสาหกรรมสหรัฐในยุคนี้แล้วเราไม่อยู่ในโลกที่จะมีแค่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทซึ่งนำมาสู่ product อย่าง Apple iPhone หรือ Facebook หรือ IG อะไรนะมันมีโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะและโลกแห่งความเป็นจริงมันคือการผลิตพลังงานให้มนุษย์ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่ต่ำได้ผลข้างเคียงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้แต่การหยุดเทคโนโลยีและการหยุดการพัฒนาการรวมทั้งการหยุดอุตสาหกรรมที่ขุดเชื้อเพลิงธรรมชาติมาใช้เนี่ยการหยุดทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้และมันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะหยุดมนุษย์มีหน้าที่พัฒนามนุษย์อยู่นิ่งเฉยไม่ได้มนุษย์ต้องดิ้นรนทำให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆและมนุษย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะนี้ไปเรื่อยชั่วกาลปวสานมันไม่มีที่สิ้นสุดฮะและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโปรโมชั่นเซตใหม่จาก Voice Plaza ต้อนรับเดือนเมษายนกับเซตสงกรานต์ราคาพิเศษเซตสงกรานต์1 Voice Gogo 2 Voice Tea อู่หลงและ Earl Grey อย่างละกระปุกราคาพิเศษ300